ับสวัสดีครับผมนายแพทย์สุภักดีจุลวิจิตพงศ์นะครับเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านรักษาผู้มีปัญญานะครับก็มีเคยมีคำถามที่ถามกันบ่อยๆนะครับว่าผู้หญิงที่กินยาคุมเป็นระยะเวลานานๆต่อเนื่องกันเนี่ยเมื่อหยุดยาคุมแล้วเนี่ยจะมีปัญหาทำให้มีลูกยากหรือเปล่านะครับซึ่งประเด็นตรงนี้ก็มีบางคนก็บอกว่าโอ้ถ้ากินยาคุมนานๆเนี่ยจะทำให้มีมดลูกแห้งนะบางคนก็บอกว่ากินนานๆเนี่ยไข่จะฝ่อแล้วก็จะทำให้มีลูกยากถามว่าจริงไหมครับประเด็นก็คือว่าเราต้องรู้ก่อนว่ายาคุมคืออะไรนะครับยาคุมเนี่ยก็คือประกอบไปด้วยยาซึ่งเป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งซึ่งเขาจะมีหน้าที่ไประงับการทำงานของต่อมใต้สมองซึ่งจะเป็นตัวที่จะหลั่งฮอร์โมนมากระตุ้นการทำงานของรังไข่อีกทีหนึ่งคราวนี้ยาคุมพวกเนี้ยจะออกฤทธิ์ระยะสั้นเพราะว่าเป็นยาเม็ดทานแล้วก็ออกฤทธิ์แค่วันต่อวันจึงต้องกินต่อเนื่องกันทุกวันนะครับคราวนี้ถามว่ากินไปนานๆแล้วจะเป็นยังไงจริงๆแล้วไม่มีผลเลยนะครับในแง่ของจะทำให้มีลูกยากเพราะว่ายาคุมเนี่ยจะไปแค่ระงับไม่ให้มีการทำงานของรังไข่ชั่วคราวนั่นหมายถึงว่าพอหยุดกินยาคุมฮอร์โมนก็จะหลั่งมากระตุ้นรังไข่เหมือนปกตินั้นในคนที่การทำงานของระบบฮอร์โมนในร่างกายรังไข่ทำงานปกติอยู่แล้วเนี่ยการกินยาคุมไม่มีผลทำให้มีลูกยากยกเว้นในคนที่พื้นฐานเดิมเขามีปัญหาอยู่ก่อนแล้วยกตัวอย่างเช่นมีภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังนะครับคนที่เขาอาจจะมีปัญหาพังผืดในโพรงมดเยื่อบุโพรงมดลูกหรือว่าในช่องเชิงกรานเหล่านี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ว่าเขาอาจจะมีปัญหามีลูกยากอยู่ก่อนแต่ว่าพอกินยาคุมแล้วพอหยุดยาคุมปัญหานั้นไม่ได้แก้ไขอย่างไรก็แล้วแต่เขาก็กลับสู่สภาวะเดิมอาจจะไม่มีไข่ตกตามธรรมชาติที่เขาเคยเป็นอยู่ก่อนก็จะทำให้มีลูกยากเหมือนเดิมนะครับประเด็นอีกอันนึงที่จะต้องระวังนิดนึงก็คือในคนที่กินนานๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยอายุมากแล้วค่อยคิดจะมีลูกถึงจุดนี้เนี่ยบางทีอาจจะปัญหากลายว่ามีลูกยากเพราะอายุมากนะครับยกตัวอย่างเช่นกินยาคุมมา10ปีพร้อมจะมีลูกตอนอายุใกล้ๆ40นั่นหมายความว่าพอหยุดยาคุมแล้วเนี่ยก็จะมีลูกยากแต่ไม่ใช่เพราะยาคุมจะเป็นเพราะว่าอายุที่มากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างไรก็แล้วแต่คำแนะนำโดยรวมก็คือว่าถ้าหยุดยาคุมแล้วเนี่ยเป็นระยะเวลา6เดือนหรือถึง1ปีแล้วประจำเดือนมาปกติหรือไม่ปกติก็ตามทีเนี่ยยังไม่สามารถมีบุตรได้เนี่ยคำแนะนำคือมาปรึกษาแพทย์ก่อนเพื่อจะได้หาสาเหตุอย่างอื่นนะครับรวมทั้งว่าถ้ารู้ว่าตัวเองอายุมากแล้วยกตัวอย่างเกิน35ปีขึ้นไปหรือแม้แต่ใกล้40อย่างเงี้ยก็คงจะต้องรีบวางแผนการรักษาให้เร็วขึ้นในเรื่องของการมีลูกนะครับสวัสดีครับ